สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นาทีบันเทิงกับพัตโตนะครับใครที่ได้ดู3หนุ่ม3มุมคูณ2มาตลอดจะรู้เลยว่าศิปรัตกรเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่การแสดงฝีมือของเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วล่าสุดมีความสามารถใหม่แล้วนะเพิ่งลองทำปรากฏทำได้ดีด้วยแต่งเพลงฮะผมจะเริ่มที่คุกแล้วค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดแต่ผมจะแต่งไปพร้อมกับเนื้อเลยพอมันจบเพลงเสร็จเราก็จะมาเขียนใหม่ให้มันแบบกลมกล่อมขึ้นรีเลทจากชีวิตจริงครับคือผมกำลังทำเดโมอยู่คือผมไม่เคยทำเพลงแล้วก็ไปเข้าห้องอัดไม่เคยแบบไปทำอะไรพวกนี้เลยไงคือมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเลยในการทำเพราะว่ามันยากสำหรับผมนะแต่ว่าก็สนุกดีครับแล้วก็ชอบด้วยนะก็คือเล่นละครดีแต่งเพลงร้องเพลงเองได้โอ้โหอนาคตไกลแน่นอนติดตามผู้ชายคนนี้ให้ดีนะคนต่อมาก็เช่นเดียวกันนิวทิติภูมิครับเพราะว่าจะมาเล่นละครหลังข่าวครั้งแรกและพลิกบทบาทเลยนะจากพระเอกซีรีส์วายมาครั้งนี้เปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นคุณชายอารมณ์ร้อนแถมยังแบดบอยเจ้าชู้ด้วยได้รับการสปอยมาเยอะตามใจเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยครับมองว่าตัวเองอยู่จุดที่สูงแล้วก็รู้สึกว่าไม่กลัวใครเขามียศถาบรรดาศักดิ์ทำไมเขาต้องกลัวใครฉะนั้นคือเวลาเขาเจอคนที่ต่ำกว่าแน่นอนเขาไม่มีความเกรงใจก็ยังไงนิวฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะครับวานวาสนาครับถ้าเกิดผมทำให้คนดูเนี่ยหมั่นไส้ได้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยก็เป็นโกเหมือนกันนะแฮปปี้เหมือนกันด่าก็ได้ครับผมด่าอุ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้แต่จริงๆถ้าเกิดคุณดูแล้วคุณเข้าใจชายผ้าเนี่ยคุณจะไม่ด่าเขาแอะคือต้องตามดูจริงๆอ่ะพลิกบทบาทแน่นอนคุณผู้ชมครับกับนิวทิติภูมินะในละครเรื่องวันวาสนาตอนแรกวันจันทร์ที่13ธันวาคมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับปิดท้ายอีกหนึ่งผู้ชายก็แล้วกันคนนี้ก็หล่อเหมือนกันเท่ด้วยอักอัครรัตน์เพราะว่าแอคชั่นมาหลายเรื่องมากขนาดเรื่องล่าสุดนะพระจันทร์แดงก็ยังเป็นบทบู๊แต่เป็นการถ่ายทำบทบู๊ที่ดราม่ากลางอากาศร้อนๆในป่าหอบขนาดไหนไปดูฮะพอเล่นบู๊ด้วยแล้วใส่อารมณ์เข้าไปด้วยมันก็จะเหมือนเหนื่อยคูณ2เพราะมันต้องคิวแอคชั่นแล้วก็เอ็กเซอร์ไซส์ท่าทางการออกคิวบู๊ก็เหนื่อยแล้วแล้วพอใส่อารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ดราม่าเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งแบบทวีความเหนื่อยขึ้นไปอีกก็ทุกคัดเวลาสั่งแอคชั่นแล้วทอตะโกนคัดปุ๊บก็จะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นครับหอบรับประทานครับผมเดี๋ยวคืนนี้ฮะชมมันต่อเลยพระจันทร์แดงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหมอสมากลายเป็นเสือตอนกลางวันได้แล้วโอ้โหเอาละสิคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะคืนนี้2ทุ่ม20นาทีย้ำนะครับว่าพระจันทร์แดง4ตอนสุดท้ายแล้ววันนี้หมดเวลาของพัตโตกับนาทีบันเทิงแล้วครับสวัสดีครับ